คนหล่อรวมตัวนะครับวินเมทวินเอ็นไฮเพนสคาคุจิเคนทาโร่ร่วมชมแฟชั่นโชว์พราด้าที่มิลานปังไม่ไหวในระดับโลกนะฮะสำหรับน้องวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับที่ล่าสุดปรากฏตัวหล่อหรูดูดีสุดๆเพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าบุรุษของแบรนด์พราด้านะฮะถัดจะกลายเป็นคนชายคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของแบรนด์ Prada แบรนด์แฟชั่นสุดหรูสัญชาติอิตาลีไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับล่าสุดน้องวินนะฮะวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรดาราศิลปินหนุ่มฮอตมากความสามารถของประเทศไทยเนี่ยนะครับเมื่อค่ำของวันอาทิตย์ที่15มกราคม2566ก็ได้ไปปรากฏตัวร่วมชมแฟชั่นโชว์ FW23 Menswear Collection ของแบรนด์ Prada นะครับที่มิลานนครหลวงแห่งแฟชั่นของอิตาลีนะครับบอกได้เลยว่างานนี้น้องวินฮอตมากแฟนๆพากันมาหวีดต้อนรับอย่างเนืองแน่นนะครับนอกจากนี้นะครับน้องวินก็ยังได้กระทบหลายดาราซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอีกมากมายนะครับรวมถึงที่น่าเป็นปลื้มสุดๆนะฮะก็คือการได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางมิวเซียพราด้านะครับเฮดดีไซเนอร์ของแบรนด์พราด้าและที่สำคัญนะฮะงานนี้ต้องถือว่าเป็นการรวมตัวของหนุ่มสุดฮอตจากทั่วโลกนะครับเพราะจะเห็นว่าน้องวินก็ได้กระทบไหล่กับเซเลบคนดังมากหน้าหลายตานะฮะไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์วงเอ็นไฮเพนนะครับจากเกาหลีใต้ที่มากันยกวงนะฮะรวมถึงสคาคุจิเคนทาโร่พระเอกสุดฮอตชาวญี่ปุ่นรวมไปถึงสตอมซีนะฮะแรปเปอร์ขายดีชาวอังกฤษและจีวอนนะฮะศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันนะครับงานนี้นะครับใน IG ของน้องวินนะฮะก็ได้มีการแคปชั่นประกอบโพสเซตภาพเข้าร่วมงานนี้ไว้สั้นๆนะครับแปลความหมายได้ว่าช่วงเวลาดีๆระหว่างชมโชว์กับทุกๆคนครับส่ง #PradaFW23ShowXWin #PradaFW23 นะครับและ #WinMetWinHot ครอง10ต่อเนื่องหลายชั่วโมงกันไปเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN Thailand นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ